สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำพิซซ่าเป็นมื้อเที่ยงนะคะคุณลูกจะชอบมากเลยค่ะแล้วแฮมเราก็ไม่มีแฮมแบบที่ตัดมาแล้วค่ะก็จะใช้แฮมแบบนี้แทนนะคะมาตัดเองค่ะก็ประมาณ3แผ่นแล้วนะคะก็จะใช้กรรไกรตัดนะคะเพื่อความสะดวกก็มาใส่นะคะลงบนชีสเลยค่ะแผ่นก็จะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะคะเราก็แบบแต่ก็ใส่ได้นะคะกินไดค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เราก็เตรียมมาไปอบเลยค่ะพิซซ่าแฮมชีสของเรานะคะสวัสดีค่ะ